แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกยูฟ่าสั่งแบนห้ามลงเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีก2ปีครับจากกรณีที่ละเมิดกฎ Financial Fair Play ติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆรอบวันสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าประกาศลงโทษแบนสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จากการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีก2ฤดูกาลต่อจากนี้พร้อมปรับเงิน30ล้านยูโรหรือกว่า 1,000 ล้านบาทจากกรณีปรับแต่งเงินรายรับของสโมสรในช่วงปี2012ถึง2016เพื่อเลี่ยงการทำผิดกฎ Financial Fair Play นายณรงค์แพ้วพลสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยนายบุญลือทองเกตแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีประธานคณะกรรมการบริหารกีฬาอาชีวะเกมส์เตรียมจัดแข่งฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาครั้งที่2ในวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์นี้ที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมเพื่อเปิดเวทีให้กับ16สถาบันอาชีวศึกษาทั่วเมืองไทยร่วมชิงชัยโดยมีวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเป็นแชมป์เก่างานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนรายการ Thailand Junior Golf Circuit ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาปีที่7โดยปีนี้จะทำการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนอายุระหว่าง8ถึง12ปีทั้งชายและหญิงลงแข่งขันรอบคัดเลือก8สนามทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีมาลงแข่งรอบชิงแชมป์ประเทศไทยช่วงระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคมที่สนามเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์เอนดูรานซ์รายการเอเชียเรมังซีรีส์สนามสุดท้ายในวันที่21ถึง23กุมภาพันธ์ซึ่งจะมีการแข่งขันกันถึง3คลาสนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันซัพพอร์ตเรสอย่างฟอร์มูล่า3เอเชียนแชมเปี้ยนชิพและรายการท็อปสปีดมาเพิ่มความน่าสนใจให้กับกองเชียร์ที่มาร่วมชมการแข่งขันแบบติดขอบสนามอีกด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนงานวิ่งระดับบรอนซ์เรเบิลแห่งแรกของไทยซึ่งจัดขึ้นในปีที่4โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันใน3ระยะทางรวมจำนวนกว่า 30,000 คนโดยแชมป์มาราธอนโอเวอร์ออลชายเป็นของคอร์เนเลียสเชปก็อกจากเคนยาส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิงเป็นของอิมาคูเลตเชอร์มูไตจากอูกันดางานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟสตรีรายการทิปเลดี้กอล์ฟชาเลนจ์ครั้งที่5ซึ่งจะทำการแข่งขันรูปแบบวันเดย์ทัวร์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้กับนักกอล์ฟหญิงไทยและพัฒนาทักษะความสามารถก้าวสู่ระดับสากลต่อไปสำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์นี้ที่สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่3โดยมีวัตถุประสงค์นำรายได้จากการจัดการแข่งขันมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และใช้เป็นทุนจัดกิจกรรมการกุศลของมหาวิทยาลัยโดยมีคณาจารย์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมลงแข่งขัน